สานิมานินยันติทุกขติกรรมชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทุกขติภูมิธรรมสวัสดียามเช้าวันนี้เราพบกันเช้าวันพฤหัสบดีที่23เดือนพฤษภาคมประจำปีพุทธศักราช2562แรม5ค่ำเดือน6ปีกุลเช้านี้พบกับผมดีเจวิเชียรด้วงพริมหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณนักข่าวจิตอาสาช่อง NBTแล้วก็ได้รับฉายาว่าดีเจหมาชนคนลุ่มน้ำนะครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านขอฝากคลิปวิดีโอคลิปนี้ไปยังสมาชิกกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเลยครับต้องขอเรียนเชิญศิษย์เก่าวัดแจ้งทุกท่านนะครับศิษย์เก่าวัดแจ้งซึ่งได้ตั้งเป็นสมาคมศิษย์เก่าวสท.นะครับก็ขอเรียนเชิญศิษย์ผู้พี่ศิษย์ผู้น้องตั้งแต่รุ่นแรกๆนะครับรุ่นแรกๆตั้งแต่รุ่นของพลราศีมนุนจันนวล ดร.พินิจหนูเกตหลายๆท่านนะครับหลายๆท่านข้าน้อยรุ่นหลังๆมิบังอาจนะครับก็ขอเรียนว่าในวันเสาร์ที่25นะครับวันเสาร์ที่25พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับพรุ่งนี้วันศุกร์วันเสาร์ก็2วันนับจากนี้ไปนะครับก็กิจกรรมมี3กิจกรรมด้วยกันเริ่มจากภาคเช้าภาคบ่ายภาคค่ําภาคเช้าก็คือสงน้ําพระเดชพระคุณท่านยคุณพระเทพปัญญาสุทธีที่วัดแจ้งวรวิหาร ตั้งแต่เวลา 9:00 นไปจนถึงเที่ยงนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ตอนเที่ยงก็คงจะรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมๆกันนะครับ เหมือนกับปีที่แล้วส่วนภาคบ่ายนะครับประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่โรงแรมเมืองลิกกอนะครับซึ่งสมาชิกก็ประมาณ160คนภาคค่ำก็เลี้ยงสังสรรค์นะครับเลี้ยงพบปะสังสรรค์นะครับพบปะสังสรรค์กับศิษย์แต่ละรุ่นนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับซึ่งบุคคลที่จองโต๊ะแล้วนะครับเป็นรายโต๊ะโต๊ะละ 4,000 ถ้าเป็นรายบุคคลท่านละ400นะครับสำรองจองโต๊ะได้นะครับที่ทีมงานนะครับชำระเงินโดยผ่านเงินผ่านโอนเงินผ่านทางธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี012844625ย้ำ012844625นะครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับต่อจากเมื่อวานนะครับในเรื่องของปริศนาธรรมนะครับในเรื่องปริศนาธรรมคำถามต่อนะครับอะไรเบาที่สุดนะครับอะไรที่เบาที่สุดพราหมณ์ตอบว่านุ่นสำรีลมใบไม้แห้งนะครับเบาที่สุดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอบว่าการปล่อยวางการรู้เท่าทันว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบนี้แหละเบาที่สุดก็คือกฎของไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นเองนะครับนั่นคือเบาที่สุดเป็นคำตอบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับข้อต่อไปถามว่าอะไรใกล้เราที่สุดอะไรใกล้เราที่สุดพราหมณ์ตอบว่าพ่อแม่ญาติใกล้เราที่สุดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอบว่าความตายที่วิ่งมาความตายที่วิ่งตามเหมือนเงาตามตัวต่างหากที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็ถ้าเราสังเกตการหมุนของเข็มนาฬิกาวินาทีนะครับมันจะเดินติ๊กติ๊กติ๊กก็ฆ่าชีวิตผู้คนทำให้เราแก่ขึ้นไปทีละนิดทีละนิดนะครับข้อต่อไปนะครับถามว่าอะไรง่ายที่สุดอะไรง่ายที่สุดพราหมณ์ตอบว่ากินนอนพูดหายใจง่ายที่สุดนะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอบว่าการพูดธรรมะแบ่งปันให้แสงสว่างแก่ผู้อื่นง่ายที่สุดเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะครับนั่นคือคำตอบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหลังจากนั้นพราหมณ์ได้ฟังคำตอบจากพระพุทธองค์แล้วได้ทรงพิจารณาด้วยเหตุผลแล้วจึงยอมมอบกายถวายตัวยอมสมาทานศีลเป็นพุทธมามกะและได้ดวงตาเห็นธรรมโดยทั่วกันพร้อมกล่าวสรรเสริญต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังพระองค์เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยแท้ก็เกิดมีความศรัทธามีความเลื่อมใสต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นข้อคิดปริศนาธรรมเลยครับมาเรื่องตลก
มาเรื่องตลกนะครับท่านผู้ชมครับหลายคนชอบเรื่องตลกแต่ว่าไม่รู้ข่าวหรือเปล่านะครับเรื่องตลกเรื่องนี้ชื่อว่าเมื่อคืนเมาหนักไปหน่อยนะครับก็เมื่อคืนผมเมาหนักถูกเรียกสวดแอลกองอนะครับตำรวจให้ลงมาจากรถแล้วเดินมาที่โต๊ะสวดวัดขณะกำลังจะให้เป่าฝั่งตรงข้ามมีรถชนกันตำรวจวิ่งข้ามไปช่วยแถมสั่งผมว่าเองอย่าไปไหนเองอย่าไปไหนอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้เป่าวัดตรวจแอลกอฮอล์ผมคิดถ้ากูไม่หนีตอนนี้ผมคิดว่าถ้ากูไม่หนีตอนนี้แล้วกูจะหนีตอนไหนวะหลังจากนั้นแล้วจึงรีบขับรถกลับบ้านอย่างรวดเร็วนะครับหัวเราะชอบใจที่ตำรวจเสียงโง่นะครับหลังจากนั้นรุ่งขึ้นตำรวจมาหาผมที่บ้านผมบอกคุณตำรวจว่าผมไม่ได้เมานะเมื่อคืนผมไม่ได้เมาดูสิครับผมขับรถกลับบ้านมานอนได้ตามปกติตำรวจก็โมโหก็เลยพูดว่ามึงกลับบ้านมานอนสบายมึงรู้หรือเปล่ามึงขับรถสายตรวจมึงขับรถสายตรวจมาก็หากันวุ่นวายทั้งโรงพักเลยไปโรงพักวุ่นวายไปทั้งโรงพักไม่รู้ว่าตัวเองเมาขับรถสายตรวจไปเฉยเลยอ้างว่าไม่เมาจบขำหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมครับข้อคิดปริศนาธรรมชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังอุปสรรคคือหนทางแห่งความสำเร็จผู้ใดไม่เคยต่อสู้ผู้นั้นไม่รู้จักชีวิตผู้ใดไม่มีศัตรูผู้นั้นเป็นคนอ่อนแอผู้ใดไม่มีอุปสรรคผู้นั้นไม่เคยทำอะไรเลยขอเจริญในธรรมครับ